เปิดบ้านประเทศไทยต้อนรับเป็นเจ้าภาพศึก PUBG Global Championship 2023 PUBG ชิงแชมป์โลกชิงเงินรางวัลรวมกว่า70ล้านบาทพร้อมเปิดให้แฟนๆเข้าชมได้ทุกวันเริ่ม18พฤศจิกายนนี้กรุงเทพประเทศไทย27 กันยายน 2566บริษัท Captain Incorporation เจ้าของลิขสิทธิ์ PUBG Battleground เกม Battle Royale ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลกประกาศจัดการแข่งขัน PUBG Global Championship ประจำปี2023ที่กรุงเทพประเทศไทยโดยการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนยาวจนถึง3ธันวาคมณเซ็นทรัลลาดพร้าวพร้อมเปิดให้แฟนๆเข้ามารับชมและเชียร์ทีมที่คุณรักการแข่งขันได้ทุกวันค่ะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นการแถลงข่าวเปิดตัวนะครับการจัดการจัดงานการแข่งขัน PUBG Global Championship นะครับที่ประเทศไทยนะครับเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันชิงแชมป์โลก e-sport เกม PUBG Battleground ที่ประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเปิดตัวนะครับเรื่องของสถานที่นะครับวันแข่งขันแล้วก็รวมถึงแคมเปญนะครับที่เราจะสนับสนุนการแข่งขันที่มีคุณบี้นะครับแล้วก็ร่วมกับคุณปกป้องมาช่วยทำในส่วนของหนังสั้นเพื่อที่จะสื่อสารนะครับให้วงกว้างนะครับเห็นถึงมุมมองของด้าน e-sport นะครับที่อาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็เชิญชวนครับให้มาเป็นกำลังใจในการที่จะมาเชียร์ทีมไทยนะครับที่จะแข่งขันในรายการนี้ด้วยทั้งหมด3ทีมครับครับก็แน่นอนครับว่าคือในการแข่งขันที่เขาเรียกในวงการเกมเรียกเป็นการแข่งขันออฟไลน์นะครับที่จะมีทีมเนี่ย32 ทีมทั่วโลกนะครับฉะนั้นแน่นอนว่าเรื่องของตัวสเตจนะครับเรื่องของสนามสเตเดียมที่เราจะสร้างขึ้นมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยนะครับก็จะมีความอลังการแล้วก็มีเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่ค่อนข้างที่จะอลังการนะครับฉะนั้นเราก็เลยจะเตรียมในส่วนโปรดักชันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้แฟนๆ PUBG นะครับรวมถึงแฟนๆเกมเมอร์หรือแม้กระทั่งคนที่สนใจ e-sport นะครับได้มาสัมผัสประสบการณ์ที่เรียกว่าไม่ได้มีบ่อยนะครับที่จะมาจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความตั้งใจของเรานะครับที่จะนำเสนองานที่ดีสุดออกไปให้ครับโอเคครับในส่วนของจริงๆแล้ว32 ทีมนะครับก็จะมีการคัดเลือกด้วยวิธีที่ต่างกันนะครับในแต่ละทวีปนะครับหลักๆก็จะเป็นอเมริกานะครับยุโรปจีนเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีการแข่งขันออนไลน์นะครับมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแล้วเราจะมีการแข่งขันออนไลน์สนามสุดท้ายนะครับ PUBG Thailand Series 2นะครับในวันที่10ตุลาคมนะครับซึ่งอย่างที่ได้เรียนไปครับว่าทีมที่เป็นแชมป์นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปเล่นในการนี้ทันทีนะครับส่วน2ทีมที่เหลือเนี่ยจะเป็นการรวมคะแนนนะครับจากการแข่งขันในต้นปีนะครับกับรายการนี้นะครับทีมที่ได้คะแนนเยอะที่สุด2ทีมก็จะตามเข้ารอบไปครับโอเคครับในส่วนของการแข่งขันนะครับเราจะเริ่มวันที่18พฤศจิกายนนะครับไปจนถึง3ธันวาคมที่เป็นวันไฟนอลนะครับทั้งหมดก็เกือบ3สัปดาห์นะครับเรามีแมตช์เดย์ให้มาชมเนี่ยถึง13วันนะครับซึ่งตอนนี้ในเรื่องของการเข้าชมนะครับสามารถที่จะเข้าชมได้นะครับแล้วก็เราเองเนี่ยมีการไลฟ์สตรีมนะครับถ่ายทอดสดการแข่งขันเนี้ยบนช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยเฉพาะภาษาไทยนะครับรวมถึงภาษาอื่นๆทั่วโลกที่เราจะมีการถ่ายทอดออกไปเนี่ยถึง8ภาษานะครับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราจะถ่ายทอดผ่าน YouTube นะครับ PUBG Official นะครับ Facebook Fanpage นะครับ Twitch แล้วก็รวมถึง TikTok นะครับฉะนั้นทุกช่องทางเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้เลยแล้วครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับแฟนๆทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงชาวไทยทุกคนนะครับมาร่วมชมงานตรงนี้นะครับเป็นงานที่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้รับชมงานระดับโลกแบบนี้ครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงสรุปครับส่วนใหญ่ก็คือเกินครึ่งนึงครับแชมป์จะได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นแปลว่า2ล้านเหรียญเนี่ยขั้นต่ำแชมป์ก็อาจจะได้1ล้านเหรียญ นะครับฉะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยเป็นสนามที่สุดท้ายแล้วครับของปีที่ทุกคนอยากจะมาเพื่อที่จะพิสูจน์ครับว่าใครเป็นแชมป์โลกของเกมนี้นะครับ